เราโดนบูลลี่อ่ะคนด่าเราว่าหัวร้านเป็นเรื่องตลกของเขาแต่เฮ้ยกูร้องไห้เว้ยกลับบ้านเนี่ยก็ทำทั้งตัวยกเว้นแปลงเพศเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำทำนมยังไม่ได้ทำผ่าออกตัดออกยังไม่ได้ตัดยังอยู่นอกนั้นทำหมดฮะหลักๆคือผมหน้าจมูกคางปากออตาพี่ว่าถ้าทำแล้วเอารูปเก่ามาให้ดูอ่ะกูก็ควรทำเปล่าวะเราโดนบูลลี่อ่ะเราโดนบูลลี่ว่าเอ้ยมึงนี่หัวร้านอย่างเงี้ยณวันนั้นมันยังไม่มีคำว่าบูลลี่ไงคนด่าเราว่าหัวร้านเป็นเรื่องตลกของเขาแต่เฮ้ยกูร้องไห้เว้ยกลับบ้านเนี่ยเข้ากล้องก็กลายเป็นว่าถ้าเจ๊แหม่มมามุกที่จะเล่นกับเจ๊แหม่มก็คือมุกหัวร้านโอ้โหแม่งเจ็บอ่ะเจ็บมากเอออะไรก็อยู่ในกล้องแม่งบอกว่าโอ้วันนี้มีพลาดที่2ดวงคือแปลว่ากูรู้แล้วไงว่ามึงก็ด่ากูว่ากูก็เป็นสปอตไลท์อยู่ข้างบนนะแต่สปอตไลท์กูมาอยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะทำไมวันนี้พลาดที่แม่งมาตอนเที่ยงคืนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอเรากลายเป็นแบบพอเราไม่พูดอ่ะเขาก็ยิ่งสนุกปากมันก็ยิ่งเจ็บอ่ะไปตอกย้ำให้เราเจ็บมากขึ้นน่ะมันโดนตลอดจริงๆมันโดนมาทั้งชีวิตอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคนเป็นกรรมพันธุ์มันจะหัวร้านมาตั้งแต่แบบ20 30ละมันเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นกรรมเนาะพี่ก็ต้องรับกรรมแบบนึงอ่ะหลานเนี่ยอายุ15เรียนอยู่ประมาณม.4 ม.5 ม.6หลานทุกคนที่เป็นผู้ชายหัวร้านแล้วแปลว่ากรรมมันตกแรงมากเลยนะจนบางทีอ่ะเห็นตัวเองในกล้องอ่ะแสงหลังก็ส่องมาเห็นไข่ดาวแสงข้างหน้าก็ส่องมาเห็นแบบหัวร้านเป็นแบบขุนช้างอย่างนี้เราก็รับตัวเองไม่ได้ป่ะนวัตกรรมใหม่ที่เป็นปลูกผมโอ้โหกูผ่านการปลูกผมมาเป็น10เป็น7-8รอบแล้วอ่ะเอาวะอีกสักครั้งนึงในเมื่อถ้ามันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่มันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเพราะเจ็บจนแบบเจ็บจนรู้หมดแล้วอ่ะล่าสุดมันเป็นการปลูกผมเขาเรียกว่าเป็นการใช้การปลูกผมจากสเต็มเซลล์รากผมของตัวเองเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า FUE ก็หมายความว่าเป็น follicle unit นะครับโดยการที่เราจะใช้เหมือนกับเข็มพิเศษเนี่ยแทงเข้าไปบริเวณไททอยเพื่อดึงเอาตัวเซลล์รากผมเนี่ยออกมาเป็นเส้นต่อเส้นเป็นตอต่อตอเลยเขาเรียกเป็นกราฟนะครับเสร็จแล้วก็เอามันเนี่ยเอามาปลูกในบริเวณที่ผมบางโดยวิธีการเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องมีการฉีดยาชาณบริเวณที่เราจะทำการเอาเส้นผมออกหรือว่าเอาเส้นผมไปใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการใช้เข็มพิเศษที่หมอบอกดึงบริเวณไททอยออกมาแล้วก็เช็คความพร้อมของตัวรากผมตอนนั้นว่ารากผมที่ได้มาเป็นรากผมที่มีคุณภาพสมบูรณ์ก่อนแล้วเราเลือกเฉพาะตัวที่มันสมบูรณ์เอามาแล้วก็ใส่บริเวณที่
ผมบางนะครับในอนาคตแบบอีก3ปี4ปีดิจิตอลแมนจะมีโอกาสกลับมาหัวล้านของเธอเหมือนเดิมไหมครับอันนี้ก็โอกาสก็จะน้อยลงเพราะอย่างที่หมอบอกว่าเราเลือกเซลล์ที่ทนต่อฮอร์โมนทนต่อการบางอยู่แล้วนะครับเอาย้ายเข้ามาข้อที่2เรามีโกรทแฟกเตอร์ช่วยในการในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นซักเซสเรทมันก็จะสูงขึ้นพี่ไม่เชื่อตัวเองว่าพี่ทำพี่ปลูกผมมากที่สุดในประเทศไทยจนกระทั่งพี่มาคุยกับทีมแพทย์ก็ถามกลับไปบอกว่าแล้วคนที่ทำแล้วเยอะคิดว่าเยอะกี่ครั้งเขาบอกว่าสูงสุด5ครั้งนั่นแปลว่าถ้าเราทำ8ถึง9ครั้งเนี่ยตีซะว่า9ครั้งพี่ว่าพี่ก็เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ปลูกผมมาถ้าวันนี้พี่ไม่ทำปลูกผมพี่ก็คงเป็นหัวล้านเป็นขุนช้างไปแล้วอ่ะชีวิตพี่แม่งต้องการแค่นี้อย่ามาล้อกูว่ากูหัวล้านอ่ะพูดแล้วก็จะร้องไห้เพราะว่าแม่งโดนมาทั้งชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะคือไม่ใครไม่เป็นไม่รู้เว้ยแม่งช้ำอยู่ข้างในต่อให้คนจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำสัญญกรรมแล้วไงอ่ะแล้วกูผิดอะไรอ่ะกูผิดอะไรอ่ะพี่ถามตัวเองกูผิดอะไรอ่ะแล้วกูทำสัญญกรรมกูมีผมกูไม่โดนล้อกูมีความสุขอยู่ข้างในโดยที่กูไม่รู้ว่ากูเจ็บปวดแค่ไหนแบบเมื่อก่อนกูผิดอะไรอ่ะกูทำสัญญกรรมแล้วกูทำสัญญกรรมกูมีผมกูไม่โดนล้อกูมีความสุขอยู่ข้างในโดยที่กูไม่รู้ว่ากูเจ็บปวดแค่ไหนแบบเมื่อก่อนกูผิดอะไรอ่ะกูทำสัญญกรรม